สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทดสอบเสียงก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคุยกันอีกวันนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะถึงเวลาออกไปทำงานนะคะอาจกล้องมันจะดูเบี้ยวๆหน่อยนะคะมุมนั่งมันจำกัดค่ะนั่งอยู่ในมุมห้องเนี่ยค่ะแล้วก็อยากจะพูดจะคุยนะคะหลายวันแล้วที่ไม่ได้คุยจริงๆไอ้คนไม่เคยแต่งหน้าแต่งตานะคะแล้วแต่งแล้วก็จะรู้สึกว่าพี่วิตกจริตว่ามันจะมากไปไหมน่าเกลียดไหมมากน้อยไหมจริงๆแต่งไม่เยอะนะคะแต่ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะแอปพลิเคชันที่เขาแต่งภาพเนี่ยค่ะเขาช่วยแต่งมันก็เลยดูจะหน้าขาวปากแดงไปจริงๆทาแค่เพียงนิดหน่อยนะคะเพียงหน้ามันไม่มันแค่นั้นนะคะแต่ดูกล้องมันจะแต่ดูในกล้องเหมือนกับจะแต่งหน้าเยอะจริงๆที่ทำงานนะส่วนใหญ่เขาก็ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะอยู่แบบสบายๆค่ะเขาไม่แต่งกันนะคะโดยเฉพาะคนเจ้าของประเทศเจ้าของพื้นที่ค่ะแต่คนที่แต่งเขาก็จะแต่งไปเลยแต่งแบบเยอะไปเลยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นหน้าจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จะมีขนตาเน้นขนตาอะไรเงี้ยจะแต่งเยอะคนแต่งก็แต่งเยอะเลยที่ไม่แต่งก็ไม่แต่งเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่แบบสบายๆของเราก็เลยก็แก้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะให้มันดูแล้วผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมนะคะอยากจะเล่าให้ฟังที่ก็อดขำตัวเองไม่ได้นะคะว่าคุยกันก่อนนะคะคุยกันสัพเพเหระนะคะท่านหลายท่านที่ฟังประจำก็น่าจะรู้อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรโฟกัสที่ว่าจะเผยแพร่มาบอกกล่าวเราสุขกันฟังอะไรเงี้ยค่ะเป็นประเด็นแบบประเด็นฮอตอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องชีวิตเรียบๆทั่วไปนะคะในชีวิตประจำวันของคนที่เหมือนช่องค่ะฉันมาอยู่อเมริกาตอนแก่นะคะก็ไปได้ไปทำงานแล้วเจอเรื่องอะไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวเองในครอบครัวแบบไหนอย่างไรก็นี่ค่ะก็เก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะไอ้คลิปก่อนหน้านี้ก็พูดประเด็นที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวตอนแก่ไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็ยังวนอยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันกับที่บ้านที่ทำงานในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะนะคะพูดเรื่องผมก่อนค่ะรู้สึกว่าพักหลังๆนี่ค่อนข้างหนักใจรู้สึกว่ามันจะร่วงค่ะมันจะเริ่มร้านเริ่มร่วงอะไรเงี้ยรู้เลยสาเหตุว่ามาจากอะไรค่ะจริงๆอ่ะผมมันก็คือเนาะคนวัยนี้ก็ผมดำค่ะเวลาที่มันเริ่มมีผมหงอกแซมมันก็จะเห็นชัดเราก็จะกลกสีผมกันเป็นระยะค่ะก่อนหน้านี้ก็ดูจะดีขึ้นแล้วค่ะแต่หลังสุดนี่แหละไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านเนี่ยกับคุณสามีก็พูดว่าจะไปซื้อยากกลกผมย้อมผมมาด้วยอะไรเงี้ยเขานี่เจ้าเพศเจ้ากี้เจ้าการค่ะถ้าอารมณ์ดีอะไรเงี้ยเหมือนฉันรู้ฉันเลือกได้ช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหยิบกล่องถ้าตามใจเขาหยิบเขาจะเลือกหยิบกล่องที่มันไม่แพง เป็นอะไรที่ขัดใจมากเลย ถ้าเราซื้อเองก็คือแบบราคามันก็นะสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรดีไม่ดีแล้วก็เป็นความบกพร่องของเราเองด้วยนั่นแหละเพราะว่าอันไหนที่ใช้ดีเราก็ลืมที่จะเก็บกล่องเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็สมองมันก็ไม่ค่อยจะจำอะไรมากมายเนี่ยค่ะมันก็ลืมพอไม่มีกล่องแล้วมันก็ลืมอะไรเงี้ยพอไปซื้อใหม่ถ้าไปคนเดียวมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนที่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนมันดีไม่ดีดีมากดีน้อยส่วนใหญ่ที่จะส่วนตัวนะคะที่จะตัดสินใจก็คือที่ราคาเราจะเป็นคนชอบคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ดีที่ถูกดีที่สุดถูกที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะซื้อราคาที่น่าจะไม่ได้มีผลเสียอะไรเงี้ยค่ะอันมันอาจจะไม่เลิศรู้เวอร์วังอลังการอะไรเอาเป็นประเภทแบบต้องของดีต้องแฟนเนมอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าราคาตามท้องตลาดทั่วๆไปค่ะถ้ามันมีแบบหลายแบบหลายยี่ห้อแล้วให้เลือกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีถ้าเลือกได้ก็คือจะดูที่ราคาที่เราพอซื้อได้ก็คือไม่ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรเงี้ยค่ะก็ลดความเสี่ยงที่จะซื้อมาผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปกับเขานะพอรู้ว่าจะซื้อยากลบผมเนี่ยเขาโอ้โหก็รีบคุณจอหยิบมายื่นให้ผมดำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราดูที่กล่องที่ตายชั้นเนี่ยรู้แล้วแหละว่าราคามันคือเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาก็จะเขา
ก็นินว่าจะไม่พูดถึงไม่พลาดพิงก็อดนินทาไม่ได้ทุกคลิปเลยเนี่ยค่ะแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็จะประมาณนี้แล้วค่ะชอบของถูกแล้วเวลานั่งว่างหน้าจอก็จะชอบประเภทขาช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ซื้อมาผิดทิ้งเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเวลาที่เขาซื้อมาผิดไซส์ผิดขนาดใส่ไม่ได้นะคะเขาเหมือนเขาทำเองเขาจะไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกโกรธอะไรไม่รู้สึกฟุดฟัดอะไรหรอกผิดแล้วก็ทิ้งอะไรประมาณนั้นอ่ะคือไม่ได้คิดอะไรเยอะ นั่นแหละเขาก็เลยจะเป็นเรื่องอะไรบางทีอุปกรณ์เกี่ยวกับไอ้คอมพิวเตอร์ของเขาไอ้พวกฮาร์ดดิสก์พวกแรมอะไรเขาเคยซื้อที่จะมาเปลี่ยนมาเพิ่มเองอะไรหน่วยความจำมันอ่ะแล้วมันไม่ใช่ของที่ว่าจะไปซื้อแบบสเปซสปะง่ายๆมาเปลี่ยนมาทำเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผิดแล้วผิดอีกแล้วเราก็พูดอะไรมากไม่ได้คือเขาประเภทรับไม่ได้ถ้าเราจะให้คำแนะนำหรือแสดงว่ารู้มากแล้วมันก็ไม่ถึงกับมากอายุมันก็เท่ากันนะคะแต่เราน่าจะเรียนมาเยอะกว่าบางทีเราก็พอรู้ว่าอะไรมันอะไรยังไงอ่ะแต่พอมันพูดไม่ได้ก็ได้แต่พยายามปลงนะพยายามตรงปลงแล้วก็ดูผลลัพธ์เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เขาไม่เสียใจไม่อะไรเราก็ไม่เป็นไรค่ะในส่วนตัวคือจริงๆอย่างนั้นน่ะคือไม่คือให้เขาไม่สนใจไม่เสียดายไม่รู้สึกหงุดหงิดมันก็ยังดีกว่าที่ให้เขารู้สึกเครียดรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะปัญหาเพราะคนนะคะคือเขาประเภทไอ้ความอดทนน้อยหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดก็มีอะไรเงี้ยมีง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกเขาเขาบอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็สบายใจก็ดีกว่าผิดบ้างก็ช่างมันอะไรเงี้ยตามเขาอะไรเงี้ยค่ะก็บอกกลับมานะคะพอซื้อเนี่ยพอมาโกงเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีอะค่ะมันไม่ค่อยดีเหมือนกับหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะร่วงมันแห้งด้วยอะมันผมมันค่อนแห้งกรอบร่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก่อนหน้านี้มันมีแต่เครื่องหนีบอะที่หนีบผมอะค่ะที่หนีผมมันไม่ใช่เครื่องใดอะค่ะไม่ได้เครื่องไม่ใช่ที่เป่าผมหรือใดผมอะมันเป็นที่หนีบผมอะค่ะซึ่งมันก็ทำทุกครั้งทุกวันมันก็มันจะใช้ความร้อนนะคะในการยืดได้ตรงอะแล้ววันซืนก็เลยเงินเดือนออกไม่เดือนละครึ่งเดือนออกทีนะเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องที่ทำงานอีกก็เลยตัดสินใจไปซื้อเครื่องใดผมทูอินวันก็คือมันเป่าได้ด้วยแล้วมันก็ใดจะทรงได้ง่ายอะไรเงี้ยก็มีอุปกรณ์พร้อมมาในกล่องอะไรตั้ง30กว่าเหรียญค่ะก็คิดว่านั่นแหละค่ะก็เน้นว่าเอาที่ราคามันน่าจะพอใช้ได้อะไรกล่องใหญ่ก็เอามาเมื่อวานวันซืนนะคะก็ซื้อมาแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเช้าพอจะเอามาลองใช้ดูค่ะโอ้ยเสียบปลั๊กอะไรตรงไหนยังไงมันก็นิ่งมันก็ไม่ทำงานนะคะและเราไอ้ความที่เนี่ยมันก็เป็นจริงๆโทษเขาคนเดียวไม่ได้จริงๆก็ความสะเพร่าของตัวเองด้วยอ่ะทั้งที่มันก็มีบทเรียนหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่จำอะค่ะรู้ว่าภาษาเราไม่เก่งก็จริงอ่ะแต่ถ้าเราเอ้ยมันตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็หลายครั้งหลายคราที่ผ่านมาก็ไม่ได้จะพึ่งพาอะไรเขาได้ถึงเขาเจ้าของภาษาก็เหอะอะไรเงี้ยนะแต่บางครั้งก็อยากเขามีส่วนร่วมบ้างอะไรเงี้ยนะอยากเขาเปิดว่าแก้ปัญหาได้เขาก็จะดีใจฉันทำได้อะไรเงี้ยก็ให้เขาดูเขาก็ขยับนู่นขยับนี่ปักนู่นปักนี่มันก็นิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเปิดไปปิดแต่มันมีที่เลื่อนอยู่ข้างหน้าค่ะมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่ามันพังเขาเอาคืนก็เอาไปส่งคืนเมื่อวานนะคะพอเวลาซื้อมาแล้วก็เก็บบินไว้ค่ะเมื่อวานก็มันก็ซื้อจากแผนกที่เราทำเองแล้วค่ะก็เอาไปเปลี่ยนนะคะก็เอาไปที่ตรงที่ห้องของไฟ customer service นะคะก็ไปจะไปคืนตรงนั้นเราก็จะถือของใหม่ไปเลยเงี้ยค่ะเขาก็จะหักโอนผ่านบัตรผ่านการ์ดก็จะมีการ์ดส่วนลดอะไรเงี้ยค่ะพนักงานจะได้ส่วนลด 10% นะคะเขาจะมีบัตรให้อันนี้ก็เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ถือว่าโชคดีจริงๆก็สวัสดิการก็ดีมากเลยค่ะประเทศที่เจริญและบริษัทที่เขาค่อนข้างจะมั่นคงอ่ะเขาจะมีสวัสดิการให้พนักงานหลายๆอย่างเลยค่ะไอ้บัตรลด 10% นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะนั่นแหละก็เอาไปคืนเขาบอกว่ามันไม่เวิร์กก็คือมันบล็อกเขาก็คือก็เปลี่ยนให้เขาก็ไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะว่าไอ้เด็กๆที่เขาอยู่หน้าเคาน์เตอร์มันก็คุ้นหน้าคุ้นตาเราก็เดินเข้าเดินออกอยู่ประจำเขามันจะมีรีเทิร์นสินค้าส่งคืนสินค้าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเดินผ่านตรงนั้นอ่ะเขาก็เปลี่ยนให้แล้วเมื่อเช้าเอามาแกะกล่องทีแรกก็ได้กล่องใหม่แล้วทำเหมือนเมื่อวานนะพอเสียบมันก็นิ่งแต่ว่าจะลองทำเองดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
ก็นั่งแปลที่เขาเขียนอยู่ข้างกล่องจริงเขาจะมีคู่มือเล็กๆค่ะแต่เบื้องต้นก็คือดูจริงๆในกล่องนะในกล่องไอ้เครื่องไดผมนี่ผมเป่าผมที่ว่ามันมีทั้งที่เป่าด้วยที่ใดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคู่มือเล็กๆอยู่คู่มือเล็กๆอยู่ในกล่องด้วยแล้วก็ที่ข้างกล่องหน้ากล่องเขาก็จะเขียนค่ะเราก็เลยมานั่งส่องแปลภาษาคือเอาที่ว่ามันชัวร์มันรวดเร็วอะไรเงี้ยถ้ามาเดาๆเอาเดี๋ยวก็ไม่ยามเสียเวลาแล้วก็จะผิดพลาดเงี้ยก็เราก็จริงๆไอ้จริงที่เราเลื่อนปิดเลี่ยวเลื่อนเปิดไอ้ตรงที่ว่ามันอยู่ด้านบนที่เห็นได้ชัดนะคะจริงๆปุ่มนั้นมันเป็นปุ่มสําหรับเลื่อนระดับปรับระดับว่าจะให้มันร้อนเยอะร้อนปานกลางหรือว่าเย็นอะไรเงี้ยมันจะให้เราเลื่อนแต่จริงไอ้ปุ่มที่มันใช้ในการปิดเปิดมันอยู่ที่ส่วนก้นของมันต้องใช้หมุนนะมันจะไม่มีสัญญาไม่มีสัญลักษณ์ออนออฟอะไรให้เห็นหรอกค่ะต้องดูที่ข้างกล่องเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าหมุนพอหมุนไฟมันก็เข้าปกติค่ะไม่ได้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่เนี่ยความสะเพราความคิดน้อยนะคะจริงไม่โทษใครโทษตัวเองค่ะเพราะจริงๆก็รู้ว่าก็ไม่ได้อะไรมากก็ควรจริงควรที่จะรอบครอบก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้บทเรียนแล้ววันซื้อเนี่ยวันที่จะไปซื้อวันที่จะไปก่อนที่จะไปซื้ออีกเครื่องไดผมมาใหม่นี่นะคะก็ตัดสินใจไปซื้อไอ้พวกขวดอ้อยขวดน้ำมันที่จะให้ผมมันชุ่มชื้นให้ปรับสภาพผมที่เสียอะไรเงี้ยก็ซื้อมา 2-3 ขวดเลยค่ะแต่อีกคนนึงก็อ่านดูแล้วก็มันก็ใช้หลังสะอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องวันที่มีเวลาหน่อยอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็คือมันก็จะตัดส่วนปลายตรงฝาเปิดมันก็จะเป็นที่แหลมๆมาเขาก็ให้ทาหลังสะอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ากะไม่ถูกอ่ะไปทา ไปขอโทษที่ขอไปด้วยนะคะน่าจะทาซะเยอะแยะไปหมดทําให้ผมเปียกอะค่ะ ผมเปียกแล้วก็นึกว่ามันจะดีขึ้นที่ไหนได้ไปทำงานแล้วมันเปียกทั้งวันแล้วมันเปียกแบบเปียกแบบหน้าเกียดอะค่ะเปียกแบบมันหยองเหยงข้างหน้ามันก็บางแล้วที่เหลือหลังๆมันก็เปียกด้วยที่โดนที่เดด้วยนี่เป็นมันไม่ใช่แฟชั่นมันไม่ใช่ตั้งใจทำมันเป็นอะไรที่รู้สึกอายคนมากเลยอะผมปกติก็ใช้ที่หนุ่มที่นี่ค่ะแต่พอวันนั้นผมมันจะเปียกก่อนไปพอใช้ที่พอจะเริ่มหนีไม่เห็นควันขึ้นแสดงว่าความร้อนมันไม่เข้ากับไอ้น้ำยาไอ้ที่เราเพิ่งทาผมไปอะค่ะก็เลยไม่กล้าหนีต่อก็หวังว่าจะไปทำงานเสร็จเดี๋ยวมันก็คงจะแห้งเดี๋ยวมันก็คงจะไม่เท่าไหร่กลายเป็นว่ามันเปียกทั้งวันมันไม่แห้งเป็นน้ำมันเราใส่เยอะไปอะไรเงี้ยเนี่ยความบ้าๆบอๆของป้าของย่าของยายนะคะที่ว่ารุ่นนี้แล้วอะบางทีบางเรื่องบางอย่างเรารู้แต่เรื่องบางอย่างก็ไม่รู้บางเรื่องบางทีมันก็เถอะมันก็เลยจะไม่เนี่ยมันก็จะเริ่มเรียนรู้เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตนะคะบางเรื่องเราก็ที่ผ่านมาเราก็รู้ตะเลิดมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆกว่าที่เราไม่ได้คุ้นเคยเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ประจำอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกิจความรู้มานะคะได้เล่าสู่กันฟังนี่วันนี้ก็ใส่อีกทีเหมือนกันแต่ว่าพยายามใส่ไม่เยอะใส่หน้าๆเห็นมันยังเปียกๆอยู่เลยขำมากเลยเรื่องผมที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็ประเด็นน้อยก็คือเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะที่คุณที่ท่านว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะท่านทรัมป์นะคะท่านชนะเป็นอะไรที่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รู้จักกันอ่ะคุณสามีก็เป็นแฟนคลับเป็นคลับตัวยงของคุณทรัมป์เลยอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ว่าทรัมป์เขามาเริ่มมาลงเล่นกลางเมืองอะไรเงี้ยคุณสามีเขาก็ไปอยู่ที่ไทยแล้วแหละโดยเฉพาะครั้งไอ้การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาค่ะที่ทรัมป์เขาแพ้การเลือกตั้งตอนนั้นเราย้ายจากหาดใหญ่มาอยู่ที่อ่าวนางที่กระบี่กันนะคะเรารู้สึกว่าเขาก็ลุ้นผลการเลือกตั้งนะคะพอรู้ว่าไม่ผ่านไม่ชนะนี่แบบโอ้โห
คือเราประเภทเราไม่อยากเขาผิดไม่อยากเห็นเขาผิดหวังไม่ว่าจะเรื่องไหนอะไรเงี้ยก็เอาใจช่วยเขาช่วยเขาลุ้นนะคะแต่จริงก็มันน้องก็คือแพ้ไปอะค่ะก็เมื่อกี้ไม่รู้พูดถึงตอนไหนเหมือนกับว่าคลิปมันจะตัดทุก5นาทีอะค่ะบางทีช่วงที่มันตัดเราไม่ได้มองหน้าจออะไรเงี้ยก็จะพูดข้ามไปอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีเอาไม่ใช่แล้วต้องคลิกเริ่มใหม่อะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดถึงไอ้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีที่คุณท่านทรัมป์เขาชนะการเลือกตั้งนะคะคือดีใจกับคุณสามีค่ะเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวยงค่ะที่รักที่ซัพพอร์ตกันมากอะไรประมาณนั้นอ่ะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่คุณว่าที่แล้วกันนะคะว่าที่ประธานาธิบดีคือรอบที่แล้วเขาแพ้ค่ะโอ้ยคุณสามีแบบผิดหวังมากเศร้ามากเลยตอนนั้นอยู่กระบี่กันคุณยายย้ายจากหาดใหญ่มาที่กระบี่ตอนนั้นก็คืออยู่ที่อ่าวนางเขาสงสารคือไม่ว่าจะเรื่องไหนอะไรยังไงค่ะคือนั่นก็คือคนที่ดูแลคนที่ความสุขภาพจิตภาวะทางจิตหรือว่าวุฒิภาวะไม่เต็มร้อยอ่ะบางทีเราไม่อยากเขามีอะไรมากระทบอะค่ะอยากเขาอยู่แบบสบายใจอะไรเงี้ยแต่รอบที่แล้วก็เห็นเขาเศร้าๆแล้วก็สงสารอยู่เหมือนกันที่ว่าเขาสาเชียแต่ว่าเขาไม่สมหวังอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอรอบนี้เห็นหน้าบ้านนั่งเฝ้าจอลุ้นผลด้วยอะไรก็โม้ทับเลยจริงไอ้รอบที่แล้วที่อยู่กระบี่กันในตอนที่แพ้เขาก็โอ้โหแบบไปหลายวันเลยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ว่าแต่เขาค่ะก็จริงๆส่วนตัวก็ชอบค่ะแล้วก็จริงๆก็ไม่ว่าอยู่ไทยหรืออยู่ที่ไหนอ่ะคือการเมืองก็ให้ความสำคัญนะคะแต่ไม่ใช่ประเภทที่ว่าสุดโต่งเรียกว่าสุดโต่งมันก็ต้องว่ากันไปตามเหตุตามผลนะคะบางทีเราก็ต้องเคารพเสียงส่วนมากอ่ะเราคิดว่าเรารู้เราว่าต้องอย่างนี้อย่างนั้นเราอย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็มีหัวมีสมองเขาคิดเองเป็นนะคะอย่าคิดว่า เรารู้เรามีข้อมูลมากกว่าเพื่อนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีคนอื่นเขาก็รู้มากกว่าเราเขาก็มีชุดข้อมูลของเขาเหมือนกันในการประกอบการตัดสินใจอะไรนะเพราะหลายๆคนรวมกันมันก็เป็นเสียงข้างมากเราก็ต้องถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่เสียงข้างมากนะคะอย่าลืมว่าอย่านึกว่าตัวเองจะรู้มากกว่าคนอื่นนะคนอื่นเขาหวังกว่าเขาจะเลือกเขาตัดสินใจเขาก็ต้องมีองค์ความรู้ในส่วนตัวเขาพอสมควรอะไรนะคะมันก็เลยจะ ถ้าตั้งสติแล้วก็ไม่คุ้มข้างเล่นการเมืองหรือว่าสนับสนุนแบบสุดโต่งเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะไม่ว่าที่ไหนนะคะถ้าว่ากันไปตามเหตุตามผลนะคะเปิดใจให้กว้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เอาใจช่วยเขาแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุอีกเรื่องหนึ่งอะที่คุณสามีเขาเลือกย้ายมาอยู่ที่มาปักหลักบ้านปลายชีวิตที่ฟลอริดาเลือกที่มาซื้อบ้านที่นี่ค่ะเพราะว่าฟลอริดาก็น่าจะเป็นเมืองเป็นฐานเสียงสำคัญของท่านว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขานะคะเห็นลูกชายเขาลูกชายเขาน่ารักมากจริงๆเราเป็นแฟนคลับดูลูกชายเขามานานแล้วแหละคนเล็กเขาจะอะไรไบรอนไหมคะไบรอนทรัมป์หรืออะไรเนี่ยเราก็เป็นคนประเภทจำชื่อไม่ค่อยแม่นนะคะแต่ว่าดูหลายคลิปตั้งแต่เขาเป็นเด็กเขาก็เป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักมากชื่นชมชอบลูกสาวเขาก็สวยเหมือนกันนะคะเขาเป็นหน้าตาดีทั้งบ้านแล้วเห็นคลิปที่เขาปลูกฝังลูกเขาตอนเล็กๆไหมคะเขาที่มันจะมีคลิปมาตอนที่ลูกเขายังเป็นเด็กผู้ชายนะคุณอย่าไปดื่มเครื่องดองของเมาอย่าเที่ยวอย่าสักอะไรเขาก็สอนลูกหลายๆเรื่องที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับลูกเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีคลิปโน้นนี่ฟรีออกมาแล้วลูกเขาก็น่ารักไม่เลวไหลนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยคุณพ่อหาเสียงด้วยอะไรเงี้ยเราจะชอบดูไปถึงคนรอบข้างไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พอหอมปากหอมคอเรื่องว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องทำงานจริงๆเนี่ยว่าจะไม่ยืดเยื้อนะคะเพราะว่าอีกหน่อยก็ต้องเตรียมตัวพอบ่ายสองครึ่งนี่จะต้องออกจากบ้านแล้วแหละแล้วคลิปที่ผ่านมาก็เล่าให้ฟังไอ้เรื่องที่ไปสมัครงานพาร์ทไทม์ไว้ค่ะแล้วก็รอบที่แล้วที่ว่าผิดหวังจากอีเมลค่ะที่ว่าไม่ได้ตอบอีเมลภายในกำหนดที่เขารออยู่ว่าเราจะเลือกสัมภาษณ์เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มาอ่านเมลซะตอนดึกพ
อันนี้ก็คืออาจจะย้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อคนใหม่จริงๆมีงานประจำแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มเวลามันเหลือเยอะค่ะมันก็ตารางงานมันก็จะแค่ห้าหกชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังพาร์ทไทม์เงี้ยก็เลยคิดว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็พูดถึงไปเนี่ยไปสมัครงานออนไลน์ทิ้งไว้ตั้งใจว่าจะหางานพาร์ทไทม์ทำอะค่ะเพราะงานที่ทำอยู่ตอนนี้มันเริ่มส่วนใหญ่มันจะเริ่มบ่ายสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นถึงห้าสี่ทุ่มบ้างห้าทุ่มบ้างก็คือประมาณห้าชั่วโมงบ้างหกชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าฟูลไทม์นี่ก็คือก็จะถือว่าวันหนึ่งต้องแปดชั่วโมงแล้วก็สัปดาห์หนึ่งก็สี่สิบชั่วโมงอะไรเงี้ยถึงจะเรียกว่าฟูลไทม์อะไรเงี้ยค่ะแต่ในสิทธิประโยชน์ที่สำหรับคนที่เป็นฟูลไทม์ค่ะที่เขาแจ้งสมัครเขาให้เราสมัครหมดแล้วค่ะพวกประกันนะคะประกันสุขภาพประกันสุขภาพประกันฟันตาลงหุ้น401k หุ้นบริษัทคือเขามีอะไรประกันชีวิตอะไรนี่ก็มีให้ติ๊กติ๊กพอดีให้ฝ่ายบุคคลก็ช่วยสมัครให้แล้วก็เลยให้เขาติ๊กหมดแล้วให้เขาติ๊กหมดที่เขามีข้อเสนอมาในแบบฟอร์มการสมัครอะค่ะบังเอิญว่าไปเจอวันนั้นต้องกล้าชนเขาพอดีเราภาษาเราไม่มันก็ยังงัวปลาค่ะแล้วการสมัครก็เข้าไปในระบบอ่ะมันต้องคลิกเยอะแยะมากอ่ะมันไม่มีเวลาที่จะไปนั่งแปลก็แปลแบบบางทีมันก็อาจจะไม่เป๊ะกว่าจะไม่ถูกอ่ะก็เลยเดินหน้าไปในห้องฝ่ายบุคคลเขาให้เขาช่วยว่ามีจดหมายมีเมลเชิญชวนแล้วก็มีเอกสารมาด้วยชวนในเรื่องสมัครเนี่ยค่ะก็เรียกเบเนฟิตเนี่ยค่ะเขาวันนั้นเขาใจดีเขาก็ทำให้แล้วก็ถามเราตัวไหนด้วยก็เลยเขามีอะไรก็เลยให้เขาได้ให้หมดเลยค่ะก็เลยตอนนี้มันก็เลยหักวิกจะเรียกว่าวิกสองเขาเรียกอะไรเดียก็คือสองสัปดาห์จะเงินออกครั้งหนึ่งนะคะในการทำงานอ่ะก็เกือบ200เหรียญอยู่นะคะที่หักไว้แต่พอเราไม่ได้ทำเต็มเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหลือไม่เยอะนะคะแต่ถ้าทำเต็มเวลาก็จะเหลือเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพักหลังก็เลยพอสมัครเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มหักพอหักแล้วมันก็หักก็ร้อยกว่าเหรียญนะคะมันก็เลยเหลือมาแต่ละครั้งในรอบเปย์เช็คมันก็เลยไม่กี่ร้อยเหรียญ นะคะพอดีช่วงหลังๆมันมีการเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่เขาเรียกว่าทีมลีดด้วยค่ะช่วงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านู้นที่ทีมลีดคนแรกที่อยู่ด้วยกันนะที่เขาก็มีความอดทนในการที่ว่าให้โอกาสเราแล้วก็พยายามเข้าใจในการสื่อสารในการสนงานอะไรเงี้ยเขาเมตตาเรามากค่ะบางทีตารางการทำงานแค่5ชั่วโมง6ชั่วโมงค่ะถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะเพิ่มเวลาให้คือเขามีอำนาจมีสิทธิ์ในการที่จะเพิ่มเวลาให้เราทำเต็มวันได้8ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้เพิ่มบ่อยช่วงแรกๆที่เขาอยู่ด้วยเขาก็มันก็เลยมีเวลาที่ว่าชั่วโมงการทำงานค่อนข้างเยอะค่ะแล้วตอนหลังเขาย้ายไปอยู่แผนกอื่นแล้วก็คนใหม่ก็เป็นผู้ชายแล้วเขาไม่ค่อยพูดจะคุยแล้วก็อันนี้ก็พูดก็บ่นก็เล่าให้ฟังบ้างแล้วนะคะแต่ตอนหลังคุณผู้ชายนี่เขาก็ย้ายออกไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงก็มาทำแทนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าติดขัดอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเห็นเขามาไม่บ่อยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยไปอยู่แบบโนเนมอะค่ะเพราะว่าคนที่พี่เลี้ยงเป็นทีมลีดที่ว่าเพิ่งรู้จักรู้ใจกันดีกันก็คือเขาย้ายไปแผนกอื่นแล้วคนใหม่ๆเราก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าสำคัญก็คือมันก็มีแต่เราในทีมที่ยังกระท่อนกระแท่นอยู่เพราะภาษาเราไม่ได้คุยป๋อลื่นไหลอะไรเหมือนแต่เขาภาษาเดียวกันเขาก็จะง่ายกว่าแต่ที่แน่ๆคือแผนกเขาเริ่มหายไป3-4 คนก็หายไปนะคะแล้วก็ยังโชคดีที่ยังได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะวกกลับมานี่แหละเลยรู้สึกว่าวันแต่ละวันเวลาทำงานเวลาว่างก่อนที่จะทำงานมันยังเหลือเยอะก็เลยลองสมัครก็สมัครงานแบบเขาจะมีเราถามว่าเราสมัครฟูลไทม์พาร์ทไทม์เนี้ยก็สมัครเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็พอผ่านเรื่องอีเมลไอ้ที่เขาส่งมาว่าเราสะดวกเข้าไปสัมภาษณ์เวลาเท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้อ่านเมลพอตอบก็ไปทีเขาบอกว่าตารางที่แจ้งให้ทราบว่าเต็มแล้วแสดงเขาเรียกคนอื่นไปสัมภาษณ์แล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะติดต่อมาอีกทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ก็คือคงจะไม่ได้ทำแล้วค่ะเพิ่งมีข่าวดีเพราะว่าตารางการทำงานนะคะเขาจะออกทุกวันศุกร์แต่ว่าจะเห็นผลก็คือตอนเช้าวันเสาร์ค่ะเสาร์ล่าสุดนี้ก็
เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีใจนะคะดีใจเพราะว่าตารางการทำงานใหม่ที่ออกมานะคะจากที่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาได้ทำกลางคืนนะคะคือทำบ่าย4ถึงไปถึงเนื้อปิด5คือตั้งแต่เริ่มทำงานมาเลยอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือทำกลางคืนแล้วอยู่คนเดียวหมายถึงว่าในแผนกอะค่ะช่วง4ทุ่ม5ทุ่มไปถึงไม่ใช่4ทุ่ม5ทุ่มประมาณ4โมงเย็นค่ะ4โมงเย็นไปถึง5ทุ่มบ้าง4ทุ่มบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางอาทิตย์ก็ชั่วโมงการทำงานก็จะแล้วก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะบางอาทิตย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ23 24 25ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ละอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าเต็มเวลามันจะต้องเป็น40ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตารางใหม่ที่มันออกมาซึ่งมันจะมีผลช่วงปลายเดือนนะคะเพราะว่าตารางงานนี่เขาจะจัดล่วงหน้าเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะไม่ใช่ว่าจัดปุ๊บปั๊บแล้วก็จะได้ตามนั้นเลยอย่างนี้คือเขาจัดล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตารางมันออกมาแล้วอ่ะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาก็คือทำกลางคืนมาตลอดนะคะแล้วตารางใหม่ที่ออกมาเขาเปลี่ยนให้ทำ10โมงเช้าถึง1ทุ่ม เป็นอะไรเป็นเวลาที่แบบถูกใจพอดีมากเลยอ่ะเพราะไม่ได้เช้าเกินไปอะค่ะก็คือยังตื่นได้สบายๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตื่นสายได้อะไรเงี้ยปกติเป็นคนไม่ตื่นสายแล้วค่ะแต่บางทีเผื่อว่าเราหลับยากแล้วมันจะได้ไม่ต้องงงเงียแต่เช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้ว1ทุ่มก็ถือว่ามันเป็นเวลาที่ไม่ดึกนะคะแต่นับเวลารวมกันแล้วมันคือ8ชั่วโมงอะท่านผู้ชมอวดซะหน่อยนะคะก็ยังไม่อยากดีใจมากว่าไปนะคะว่าเขาปรับเป็นฟูลไทม์แล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูตารางที่เขาจะจัดในสัปดาห์ต่อๆไปว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่สำหรับสัปดาห์ที่เพิ่งเปลี่ยนนี้ค่ะก็คือทำงานวันละ8ชั่วโมงนะคะก็ติดต่อกันตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะก็เลยปิดประตูที่ว่าความคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อโปรเจกต์เยอะว่าจะไปหาทำไอ้นู่นเสริมไอ้นี่เสริมดีไหมเวลามันเหลือเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องตัดตรงนั้นไปแล้วค่ะเพราะว่าก็ต้องเอางานหลักที่เรามีอยู่แล้วดีกว่าเงี้ยค่ะเพราะตอนนั้นที่ไปหาก็คิดว่าเผื่อว่าเราไม่รู้เนาะว่าเราจะทำแบบนี้ไปอีกนานไหมเพราะเท่าที่คุยกับคนอื่นบางคนเขาเป็นปี2ปีแล้วเขาก็ยังเป็นพาร์ทไทม์เหมือนเวลาทำงานเหมือนเราเขายังไม่ได้ปรับอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่เงี้ยไปเรื่อยมันก็นะเวลาอายุเราก็ถอยลงไปเรื่อยมันจะเสียเวลาเผื่อว่ามีอย่างอื่นให้ทำเสริมทำควบคู่แล้วเวลาลงตัวสถานที่ลงตัวอะไรเงี้ยก็เลยลองหานะคะแล้วก็เนี่ยอยากจะคุยจะคุยลืมคุยมาตั้งหลายคลิปลืมคุยเรื่องงานอีกอย่างนึงที่เคยสมัครนะคะแล้วก็บังเอิญเพิ่งไปเจอแล้วก็นึกขึ้นได้จริงๆตอนที่มาใหม่ๆฮะมาอยู่อเมริกาใหม่ๆเพิ่งได้ใบเขียวเพิ่งได้Social Security บัตรอะไรต่ออะไรที่ใบขับขี่ที่ว่ามีสิทธิ์ถูกต้องหรือทำงานอะไรเงี้ยตอนนั้นเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบค้นคว้าชอบหาดูเรื่องนี้เรื่องนั้นตรงนั้นตรงนี้เรื่องงานช่วงที่หางานนะคะก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของเมืองที่เขาอยู่ค่ะเขาก็มีที่สนใจปิ๊งตอนนั้นก็คือรับเขาที่นี่เขารับสมัครตำรวจนะคะตำรวจแล้วมันมีหลายแผนกมากมากเลยค่ะทั้งฟูลไทม์พาร์ทไทม์ค่ะในหน่วยงานตำรวจเขาอะค่ะตอนนั้นก็สมัครแล้วเพราะว่าการทำงานที่นี่เขาไม่ได้กำหนดเขาไม่ได้มีข้อจำกัดว่าอายุเท่าไหร่เขาก็คือแค่ประกาศรับสมัครอะไรเงี้ยว่าเรามีสิทธิ์ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปมันก็จะกรอกอะไรเยอะแยะมากมายตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะมีตำแหน่งนึงที่ว่าเราก็รู้สึกสนใจก็คือคุณสมบัติก็เหมือนก็ใช้เครื่องมือใช้โปรแกรมพื้นฐานการทำงานการจัดเก็บข้อมูลอะไรในคอมพิวเตอร์พวก Word Excel PowerPoint อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเราก็รู้ว่าเราทำได้เนาะเพราะงานประจำจากที่ไทยมันก็จะคุกคีกันเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือจุดอ่อนของเรามันก็คือเรื่องภาษาค่ะแต่ว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารนู่นไม่ใช่เพราะว่าในนั้นมันจริงๆก็หวั่นใจเพราะว่ามันต้องมีก็เป็นเหมือนกับเป็นตำแหน่งผู้ประสานงานนะคะมันไงมันก็ต้องมีการสื่อสารหรือว่ารับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นบ้างแหละแต่ว่าไอ้ที่สนใจก็คือการใช้โปรแกรมพวกคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นเราทำได้อะไรเงี้ยก็เลยลองสมัครไปทีนี้ในใบสมัครอะค่ะมันเยอะมันกรอกเยอะมากค่ะหลายๆข้อก็จะเหมือนที่ว่าห้างที่เราไปสมัครแล้วเขาถามเขาให้กรอกอะแต่ในส่วนของตำรวจแล้วมันจะมีข้อหนึ่งที่เขาให้อ้างอิงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุด3รายอะค่ะ
ก็คือมีชื่อมีเบอร์โทรที่อยู่เขาเนี่ยใบสมัครต้องกรอกเข้าไปอ่ะแล้วตอนนั้นมาอยู่ใหม่ๆมันก็ไม่รู้จักใครอ่ะอย่าว่าแต่ใหม่ๆถึงตอนนี้ก็คือเห็นหน้าเห็นตากันบ้างค่ะแต่ว่าไอเราจะถึงขั้นไปเข้าประตูถามชื่อถามชื่อถามเบอร์ตอนนี้ก็มันก็เห็นหน้าเห็นตาเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วนะคะในเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหมายถึงว่าตอนปีที่แล้วที่มาอยู่ใหม่ๆมันเขาคือเขาก็อยู่บ้านใครบ้านมันเราก็เห็นก็ลงรถเข้าบ้านอ่ะแล้วอยู่ๆเราอยากสมัครแล้วจะไปถามข้อมูลเขาเพื่อมาใช้ลงในข้อมูลที่อ้างอิงในใบสมัครถามชื่อข้อมูลติดต่ออะไรอ่ะมันก็ไม่ได้อ่ะและที่สำคัญคือคุณสามีเขาก็นะคะก็ประเภทว่ามีเหมือนไม่มีอะค่ะก็คือพึ่งพาอะไรไม่ได้แต่ไหนแต่ไรทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะต้องช่วยตัวเองอะเขาไม่สนใจไปพูดไปคุยไปถามหรือคุยอะไรกันก็ไม่ได้นานหรอกนั่นแหละแล้วภาษาเราไม่เก่งแล้วเราจะไปอธิบายเพื่อนบ้านเขาว่าเราจะทำอะไรสมัครมันก็ไม่ได้อีกแล้วยิ่งสามีไม่ช่วยก็คือจอดเลยค่ะแต่ก็จนคลิกยืนยันใบสมัครไปอะค่ะแต่นั่นแหละแต่เขาก็รู้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขาไม่เงียบไปนะครับสักประมาณ 2-3 เดือนผ่านไปค่ะเขาก็มีจดหมายค่ะมีจดหมายมาแจ้งให้ทราบอะค่ะก็คือไม่ผ่านการพิจารณาอะไรเงี้ยให้ท่านสนใจขอบคุณที่สนใจสมัครอะไรเงี้ยค่ะเขามีจดหมายตอบมานะคะในหน่วยงานเขาอะแล้วก็ปีนี้เราเพิ่งผ่านเข้าไปเห็นเมื่อประมาณเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยค่ะเขากำลังเปิดรับเยอะเลยค่ะลองใครที่อยู่ในเมืองไหนนะคะใครอยู่ที่เมืองไหนลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของในเมืองค่ะของเมืองที่อยู่นะคะช่วงนี้หน่วยงานตำรวจเขารับหลายตำแหน่งมากเลยและครั้งที่แล้วก็ลองเข้าไปสมัครเพราะว่ามันมีตำแหน่งนึงที่ว่าเป็นพาร์ทไทม์ค่ะเป็นพาร์ทไทม์ก็คลิกใบสมัครนะก็ไปติดอยู่ปัญหาเดิมอะไปติดเอที่ว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยคนที่จะอ้างอิงเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด3ชื่อนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าที่สนใจคือมันมีตำแหน่งเป็นอยู่ในส่วนของหน่วยงานตำรวจนะคะแต่มันเป็นตำแหน่งเหมือนกับว่าพาเด็กข้ามถนนนะพาเด็กข้ามตรงเลนบริเวณที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นงานพาร์ทไทม์วันไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากถ้าคนที่ว่ามีสิทธิ์ทำงานแล้วก็ใช้ภาษาได้ระดับนึงเพราะว่าในใบสมัครเขาจะรับจนกว่าจะเต็มอะว่าเต็มแล้วเขาถึงจะปิดอะแต่มันมีให้เลือกหลายตำแหน่งมากเลยนะคะสื่อสารออกไปเผื่อใครที่กำลังมองหางานอยู่ลองเข้าไปนะเข้าไปในเว็บไซต์ของหน่วยงานนะคะของหน่วยงานในงานของเมืองที่อยู่อะค่ะมันจะมีเมืองแล้วมันก็จะเห็นหรือว่าตอนแรกที่รู้จักเว็บไซต์พวกนี้หน่วยงานพวกนี้นะคะตัวเองหางานแล้วก็เข้าไปใน Google Map อะค่ะใน Google Map แล้วก็พิมพ์คำว่าเสิร์ชค้นว่า Job Near Me นะคะก็คืองานที่อยู่ใกล้ฉันอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งงานที่ว่าเป็นประเภทพวกงานที่ว่ามีตัวแทนจัดหางานด้วยแล้วก็มีประเภทหน่วยงานของทางราชการนู่นนี่นั่นเขาก็มาโพสต์โดยตรงด้วยค่ะก็เลยได้รู้จักตั้งแต่รอบปีที่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าส่วนตัวเขาค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นเนื้อซอกแซกไปเรื่อยนะคะก็เลยแต่ว่าเรื่องนี้ลืมที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะนานแล้วล่ะก็ถือว่าจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อท่านที่สนใจงานแล้วก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันก่อนไปทำงานครับเพราะว่านั่งนานรู้สึกว่าร้อนมากเลยที่ร้อนไม่ใช่แล้วพอเปิดแอร์ใช้แอร์หน้าต่างข้างหลังมันจะดังค่ะแล้วก็พัดลมก็กลัวว่าเสียงมันจะมารบกวนในคลิปก็เลยไม่เปิดก็เลยนั่งพูดอู้ๆในห้องอ่ะแล้วก็หลายคลิปที่ผ่านมารู้สึกผิดรู้สึกขอโทษมากๆเลยที่เสียงมันระดับเสียงของในคลิปมันค่อนข้างจะแย่มากๆแย่มากโดยเฉพาะคลิปที่เติมหมึกอะค่ะตอนนั้นไปซื้อแบบไอ้หูฟังเลยที่ว่าใช้สายค่ะแล้วก็เลยลองมานั่งพูดนึกว่ามันจะดีกว่าไอ้ที่มีอยู่ตอนนี้ที่ไหนได้เสียงมันยิ่งแย่หนักไปเลยแล้วก็ไอการที่เติมหมึกตอนนั้นมันก็ไม่ง่ายที่มันจะเอามารีมาทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเสียงที่แย่อันนี้มันแก้หูฟังไร้สายค่ะแต่คิดว่าเสียงมันก็ยังพอได้นิดนึงดีกว่าที่มาพูดว่าจะพูดปากเปล่าเพราะว่าโทรศัพท์ค่อนข้างมีคุณภาพค่ะแต่ว่ามันต้องใช้แบบพูดแบบใกล้ๆปากเลยอะไรเงี้ยถ้าใกล้ๆมันก็ยังถือว่ามันไม่ใช่คลิปแบบ
แบบมืออาชีพที่เขาจะค่อนข้างจะพร้อมในเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรเงี้ยของเราภาพพอได้แต่เสียงนี่ยังก้นแค้นอยู่แล้วก็มันก็ยากที่จะไปหาซื้อไมโครโฟนไร้สายนู่นนี่นั่นนะคะบางทียังไม่สะดวกตรงนั้นนะคะถ้าอยู่เมืองไทยนี่ไปที่ไหนหรือว่าออนไลน์นี่ง่ายมากนี่มาอยู่นี่บอกตรงๆเนี่ยมาอยู่นี่จริงๆอ่ะเนี่ยพฤศจิกานี่ครบปีค่ะต้นเพราะว่าเดินทางมารู้สึกว่าจำไม่ผิดจะเป็น13พฤศจิกาค่ะเนี่ยครบปีพอดีแล้วนะคะแต่หลายอย่างก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ยังหมายถึงบัตรเครดิตก็ยังไม่ได้ทำบัตรเครดิตส่วนตัวยังไม่มีนะคุณสามีก็ไม่สนับสนุนอยากให้มีนะคะแล้วก็พอเราไปทำงานมีเงินเดือนประจำอะค่ะแล้วก็จะมีบัตรเครดิตเขาส่งมาให้เยอะเลยค่ะหลายสำนักหลายที่แต่พอเล่าให้เพื่อนที่ว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าฟังเขาบอกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสมัครหรอกอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันจะมีธรรมเนียมรายปีบ้างนู่นนี่นั่นบ้างไว้รอยที่ว่ามันมีชื่อเสียงดีๆหรือว่าเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมมันส่งมาให้แล้วก็ตอนนู้นตอนนี้ก็ยังก่อนอะไรหรือไม่จะให้ดีก็ไปที่ธนาคารที่เราเปิดแบงค์เดียวอ่ะเรารับเงินเดือนเข้าแบงค์ประจำแบบนั้นก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยยังไม่ได้ยิ่งสามีก็เธอจะเอาไปทำอะไรถ้ามีเดี๋ยวเธอก็ต้องใช้อะไรเงี้ยนะแล้วก็พูดตอบปากตอบคำอธิบายอะไรไม่ได้หรอกเพราะเรารู้ว่าไอ้คนไทยมาอยู่ต่างแดนมันก็ควรจะมีเนาะเผื่อฉุกเฉินนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่ออะไร นั่นแหละมันก็ต้องมีบัตรเครดิตเพื่อจะได้สร้างเครดิตสกอร์นู่นนี่นั่นแต่ว่าขี้เกียจพูดกับเขาขี้เกียจมีปัญหาค่ะทีนี้พอไม่มีบัตรก็แล้วอย่างก็ไอ้การที่จะซื้อของสั่งของออนไลน์โดยเฉพาะไอ้เครื่องเรื่องพวกนี้ก็เลยยังไม่มียังไม่เคยได้สั่งอะไรเลยนะคะก็จะสั่งซื้อจากไทยส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกที่ไทยก็ซื้อแล้วก็ส่งมาให้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะซื้อจริงก็คือจะไปซื้อเคยสั่งซื้อผักของน้องที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีไทยกันนะเขามีบัญชีไทยเรามีบัญชีไทยแล้วก็โอนซื้อหนังสือของคูติน่าอะไรคูติน่าใช่ไหมคะก็สอนก็ฟังดูเพลินดีก็เลยเพิ่งได้รับกันเมื่อวันสองวันนี้ค่ะก็ยังเป็นบัญชีไทยกันอยู่ก็เลยเนี่ยค่ะก็ยังอีกหลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าสบายใจขึ้นเยอะแล้วค่ะสบายใจได้ไม่ว่ามันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตในวันต่อไปก็คิดว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายค่ะมันคงจะไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสกว่าหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เลยรู้สึกอุ่นใจยิ่งมีทำงานได้ทำงานทำการแล้วก็ถึงอายุจะหลังเกษียณแต่ก็รู้ตัวเราเองว่าเรายังทำได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หนักใจอะไรขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาชมแล้วก็ทนฟังโดยเฉพาะท่านที่ฟังจนจบแล้วหากมีอะไรจะพูดจะถามหรือว่าปรึกษาเรื่องการกรอกใบสมัครออนไลน์หางานทางออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรยังไง ก็สอบถามมาได้นะคะถ้าอยากรู้เรื่องไหนอะไรยังไงก็อาจติดต่อเป็นส่วนตัวไม่ได้ก็อยากรู้เรื่องไหนแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็จะได้ทำคลิปในเรื่องที่อยากรู้ตัวอย่างการสมัครขั้นตอนการสมัครอะไรประมาณนี้นะคะถ้าอยากรู้ก็เรื่องไหนอะไรยังไง ก็สอบถามมาได้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ